เรียกว่าช่วงนี้ข่าวบันเทิงมาแรงแบบแหกทุกโค้งสุดๆมีประเด็นร้อนให้ชาวเน็ตได้คอยติดตามแบบไม่ได้พักสายตากันเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวเช้าข่าวแฉข่าวความรักหรือจะเป็นข่าวเรื่องราวดีๆก็มีแบบจัดเต็มยิ่งกว่าบุฟเฟ่ซึ่งวันนี้เจเธยจะรวมข่าวฮอตประจำสัปดาห์นี้จะมีประเด็นไหนที่ร้อนติดเทรนด์บ้างตามเจเธยมาเลยเริ่มต้นกันด้วยข่าวของยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์กับบอลณดลที่กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตถกเถียงกันสนั่นจนติดเทรนด์ทวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักร้องข้ามกำแพงเมื่อนักร้องบอลณดลได้ไปออกรายการนักร้องข้ามกำแพงซึ่งคนที่อยู่หลังกำแพงที่ร้องคู่คือยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มไปขุดคลิปเก่าที่ทั้งคู่เคยมีปัญหากันออกมาแฉจนเป็นประเด็นร้อนแต่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาปกป้องว่าเขาเคลียร์ใจกันแล้วก่อนมาออกรายการต่อกันที่สาวเจนี่อันพาดที่ออกมาเปิดใจหลังถูกโยงว่านางเอกหุ่นแซ่บขนของออกจากบ้านสามีโดยสาวเจนี่ยืนยันว่าขาเตียงยังแข็งแรงดีข้ามฟากมาที่นักแสดงสาววิววรรณรสกับหวานใจหนุ่มเจพิพัฒน์ที่ถูกโยงหลังเพจดังออกมามิ้งบอมว่าคู่พระเอกนางเอกคู่หนึ่งพักหลังๆดูเงียบเหงาผู้หญิงก็โพสเศร้าๆมีแต่คนสงสัยเลิกกันหรือยังซึ่งต่อมาก็เป็นเรื่องดราม่าหลังสาวปรางกนรันถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชวนสงสัยจับโยงเป็นเหตุให้เจดวิวรักสะดุดล่าสุดทางด้านสาววิวก็ออกมาโพสต์ลงใน IG Story ว่าความรักที่ได้จากพวกคุณทุกคนฉันจะไม่มีวันลืมเลยเหมือนเป็นการตอกย้ำรักร้าวซึ่งรักจะมีปัญหากับหวานใจหนุ่มเจดไหมก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองจะดีกว่านะคะและไปต่อกันอีกคู่ที่ถูกจับตามองเรื่องความรักสำหรับนักแสดงสาวเอสเธอร์สุปรีลีลากับหวานใจเคนภูมิที่มีข่าวลือว่าคู่นี้ซุ่มเลิกเงียบต่อมาทางด้านเอสเธอร์ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปคู่ฝ่ายชายลงใน TikTok งานนี้ทำเอาชาวเน็ตมองว่าลงคลิปคู่สยบข่าวรักร้าวหรือเปล่าโดยเจ้าตัวก็เผยว่าไม่ได้สยบข่าวความรักตอนนี้ก็แฮปปี้ปกติดีปิดจ็อบกันที่ศิลปินหนุ่มสุดออดแบมกันที่มุกภูวกุลสมาชิกแห่งบอยแบนด์วงก็อตเซเว่นก็อตเจ็ดจากเกาหลีใต้เตรียมมาเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยกับงาน 2023-2024 แบม The 1st World Tour Area 52in Bangkok ในวันเสาร์ที่วันที่28ตุลาคมนี้ณ Thunderdome Stadium เวลา 17:00 น.โดยแบมจะบินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยครั้งนี้ด้วยตัวเองในวันอาทิตย์ที่วันที่27 สิงหาคมนี้